แทบไม่น่าเชื่อว่านี่คืออดีตของผู้ป่วยมะเร็งลำคอที่หมอเคยบอกว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน2เดือนและการตัดสินใจเดินทางไปรักษามะเร็งที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวประเทศจีนคือจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของคุณประสิทธิ์สุมนทาเพราะวันนี้เขามีสุขภาพแข็งแรงและหายจากโรคมะเร็งร้ายย้อนกลับไปเมื่อปี2555คุณประสิทธิ์สุมนทาทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งลำคอและได้เข้ารับการรักษาโดยการให้คีโมในประเทศไทยแต่ผลข้างเคียงจากการให้คีโมทำให้ร่างกายอ่อนแอและเกิดโรคแทรกซ้อนและจะต้องรักษาด้วยการฉายแสงควบคู่ไปอีกด้วยแต่การฉายแสงจะส่งผลให้ฟันหลุดร่วงหมดปากแพทย์จึงแนะนำให้คุณประสิทธิ์ถอนฟันก่อนฉายแสงเมื่อทราบเรื่องราวนี้คุณประสิทธิ์รับไม่ได้กับผลข้างเคียงทั้งหมดจึงปฏิเสธที่จะฉายแสงหลังจากนั้น1ปีมะเร็งก็ลุกลามอย่างรวดเร็วก้อนมะเร็งโผล่ออกมาจากลำคอด้านขวาและมีขนาดใหญ่ขึ้นจนเท่าลูกมะพร้าวเริ่มแรกที่เป็นมะเร็งตรวจพบเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วที่เมืองไทยเมื่อตรวจพบแล้วก็ไม่ได้ทำการรักษาในโรงพยาบาลคงดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ปรับสมดุลของร่างกายเกี่ยวกับร้อนเย็นแล้วก็อาหารการกินการพักผ่อนการออกกำลังกายตรงนี้เมื่อ4ปีที่แล้วเหมือนต่อมทันตินพอหลังจาก1ปีผ่านไปเขาพัฒนามาที่ต่อมน้ำเหลืองนี้ก็คือ2จุด2ตุ่มตุ่มแรกเท่านี้ตุ่มที่2เท่านี้ขึ้นคู่ขนานกันสุดท้ายมาบรรจบกันโตขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับเนื้องอกในลำคอ2ตำแหน่งนี้ขยายพร้อมๆกันสุดท้ายก็มีตำแหน่งที่3เพิ่มขึ้นมาอีกก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งต่อมน้ำเหลืองนี้โตจากผลมะนาวใหญ่ๆๆๆจนประมาณผลส้มโอส่วนที่ใหญ่ใช้เวลาประมาณ1ปีเร็วมากคือเนื้องอกเนี่ยมันโตมากโตเนื้องอกที่เขาโตเหมือนแผลสดเขาจะแดงเหมือนแผลสดเลือดก็พร้อมจะออกตลอดเวลาน้ำเหลืองก็ซึมอยู่ตลอดเวลาเหมือนมีแผลสดประจำกายอยู่ความเป็นอยู่เริ่มไม่ปกติในคอก็ใหญ่จนกระทั่งทานอาหารเริ่มไม่ได้หายใจเริ่มไม่สะดวกจากน้ำหนัก72ลดลงมาเหลือ52หายไปประมาณ20กิโลในเวลา4ปีโรงพยาบาลสมัยใหม่กวางโจวเคยดูหนังสือพิมพ์ที่เมืองไทยได้อ่านแล้วก็โทรติดต่อสอบถามขณะที่เดินทางมานี้ก็พะวงมาตลอดมาพักฟื้นอยู่2วันถึงได้เริ่มลงมือการรักษามาอยู่โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งสมัยใหม่กวางโจวเริ่มแรกก็คือเคมีเฉพาะจุดครั้งที่2ก็คือไอเย็นเพิ่ง2ครั้งแค่นี้นะฮะผลมันออกมาอย่างนี้แล้วผมยังหาบาดแผลและบาดเจ็บไม่ได้เลยส่วนที่คอนี้เตรียมการรักษาไม่ได้เกี่ยวกับตรงนู้นอันนี้มันเป็นการเตรียมการรักษาเพื่อให้หายใจสะดวกหลังตัดสินใจเดินทางมารักษามะเร็งที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวประเทศจีนผลการรักษาออกมาเป็นที่น่าพอใจการให้คีโมเฉพาะจุดร่วมกับการใช้ความเย็นทำให้ก้อนมะเร็งที่ลำคอยุบลงไปจนกลับมาเป็นปกติ
ด้วยนวัตกรรมการรักษามะเร็งที่ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายได้อย่างเห็นผลจึงทำให้สำนักข่าวต่างประเทศเกิดความสนใจและนำเสนอข่าวเป็นจำนวนมากจากต่ำน้ำเหลืองเกือบเท่าลูกผลสมอนะตอนนี้10กว่าวันประมาณโดยประมาณนะลดลงมาเหลือเท่ากับไข่ไก่ซึ่งเป็นสิ่งอัศจรรย์สำหรับผมนะจากทานข้าวโจ๊กเซเว่นในเมืองไทยแค่นี้ต้องเอามาปั่นแล้วใช้หลอดดูก็ประมาณแค่นี้ต่อมื้อไม่รู้อยู่ได้ยังไงแต่หลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่ของกวางโจวได้10กว่าวันถ้าเมื่อกี้เห็นผมทานข้าวจานประมาณขนาดนี้แต่ละมื้อนะฮะผมทานหมดโดยไม่มีใครมาบังคับผมความต้องการของร่างกายมันอยากของมันเองน้ำหนักก็ดูว่าเพิ่มขึ้นจิตใจก็ร่าเริงขึ้นแม้จะผ่านมา4ปีแล้วแต่ปัจจุบันคุณประสิทธิ์ยังคงมีสุขภาพแข็งแรงออกกำลังกายได้และสามารถดูแลกิจการร้านอาหารได้อย่างมีความสุขและยังมุ่งมั่นให้คำแนะนำแนวทางการรักษามะเร็งให้กับผู้ป่วยรายอื่นๆเพื่อเป็นวิทยทานกับตัวเองเช่นเดียวกับผู้ป่วยมะเร็งชาวไทยคนอื่นที่ยินดีเปิดเผยข้อมูลในการรักษาก็ลงมารักษาที่นี่ดูผมว่ามันจะดีดูแล้วมันก็จะรักมันน่าจะหายครับส่วนมากแล้วจะหายอยากจะบอกคนที่ผู้ป่วยมะเร็งนะคะถ้าอยากจะรักษานะคะถ้าเราตรวจเจอปุ๊บเนี่ยไปรักษาที่นู่นเลยนะคะไม่ต้องผ่าตัดเลยเนี่ยจะได้ผลดี 100% ด้วยแล้วก็หมอพยาบาลเป็นกันเองคุยสนุกอะไรประมาณนี้มีล่ามไทยไม่ต้องกลัวอะไรเลยค่ะมะเร็งเป็นได้ก็รักษาหายได้ค่ะทุกคนที่มารักษาที่นี้อยากให้หายเหมือนกับเราถ้าเรารักษาหายให้เขาหายด้วยค่ะค่ะก็พอใจที่เขามาทุกคนมาในรักษาในโรคเดียวกันนี้คุณน้าก็อยากให้เขาได้หายหายเหมือนคุณน้าอย่างนี้แหละถ้าคุณน้าหายแล้วก็เขาต้องหายด้วยก็ถึงผู้ป่วยทุกท่านนะครับอย่าคิดว่าเราเป็นตรงนี้เป็นเพราะโชคชะตาเราไม่ดีนะครับให้คิดซะว่าณตอนนี้โชคชะตาเราดีมากที่เรามาหาโรงพยาบาลนี้เจอนะครับมะเร็งมันรักษาหายครับไม่ใช่ว่าเป็นแล้วจะต้องรักษาไม่หายรักษาหายแน่นอนครับมันเป็นก้อนเล็กๆนิดเดียวมันไม่สามารถชนะเราได้หรอกครับให้มีกำลังใจไว้ครับโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวควบคุมดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุขประเทศจีนเปิดทำการรักษามากว่า20ปีและในส่วนของประเทศไทยนั้นมีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารไซเบอร์เวิลด์ชั้น29ถนนรัชดาภิเษกคอยให้คำปรึกษาและพร้อมส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาที่ประเทศจีนทันทีและยังมีข้อมูลของโรงพยาบาลอย่างละเอียดทั้งวิธีการรักษาทีมแพทย์อยู่ในเว็บไซต์ www.modernancerthai.com หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข02-645-2799 082-799-2888 ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 17:30 น.